วันนี้นะเราจะเริ่มต้นเป็นโมดูลที่หนึ่งนะคะแต่เป็นวีคที่สามนะคะเรื่อง sorting algorithm หรืออัลกอริทึมที่ใช้ในการเรียงลำดับนะคะซึ่งอย่างที่ครูบอกค่ะวิชานี้คือวิชาอัลกอริทึมหรือขั้นตอนวิธีในการออกแบบอัลกอริทึมนะคะสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้ถ้าครบหมดเนาะก็จะมีซอร์ททั้งหมด6ตัวนะคะมี insertion sort selection sort bubble sort ทั้ง3ซอร์ทเนี่ยคือเราเรียนมาก่อนละเคยเรียนมาก่อนแล้วเนาะนะคะทั้ง3ซอร์ทตัวนี้นะคะเป็นแบบเบสิกนะคะ basic sort algorithms นะคะเราเคยเรียนมาแล้วในวิชา data structure นะคะซึ่งซอร์ทพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นซอร์ทพื้นฐานที่เราจะต้องรู้แล้วเข้าใจนะคะแล้วก็มันจะมี heap sort นะคะยังไม่สอนในบทนี้แล้วก็จะมาพูดถึง sort ที่เป็น merge sort แล้วก็ quick sort นะคะก็คือเป็นการเรียงลำดับที่เร็วขึ้นนะคะ2อันแรกนะคะ3อันแรกก็จะเป็น basic นะอันนี้ก็จะเป็น advanced นะคะสำหรับจะได้เรียนกันนะยังจำได้อยู่ไหมเอ่ย3 sort แรกยังพอจำอยู่ไหมเป็นยังไงบ้าง insertion sort selection sort แล้วก็ bubble sort เงียบเลยโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะเรียน sort สุดท้ายเราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะชื่อ distribution sort นะคะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเรียนกันยาวๆแล้วก็มี activity ด้วยนะคะมันก็เลยต้องใช้เวลานะคะเริ่มต้นจากทำไมก่อนดีกว่าทำไมเราถึงจะต้องเรียนเรื่องซอสด้วยนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์นะครับก็คือปัญหาของการเรียงลำดับเนี่ยมันปรากฏอยู่ในหลายๆแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอะค่ะในการที่จะทำงานเราก็บางแอปพลิเคชันจำเป็นต้องซอสข้อมูลด้วยนะคะโดยปกติแล้วนะคะการซอสหรือปัญหาในการซอสก็คืออะไรก็คือการเรียงลำดับใหม่นะคะของข้อมูลที่อยู่ในลิสต์ L นะคะซึ่งอาจจะมีสมาชิกทั้งหมด N ตัวนะคะซึ่งยังไม่ถูกจัดอันดับนะคะทีนี้เนี่ยมันจะสามารถเรียงลำดับได้นะคะมีอยู่2แบบก็คือเรียงลำดับแบบตามลำดับจากน้อยไปมากนะคะ ascending order นี่คือน้อยไปมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติเขาก็จะใช้แบบนี้แต่อีกอันนึงก็คือจะมีคำว่า descending order นะคะก็คือลำดับจากมากไปน้อยนะคะเราจะต้องรู้จักศัพท์คำนี้นะคะเกิดในกรณีที่มีการข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจนะคะ ascending ตัว A ก็จาก A ไปถึง Z ผู้จำแบบนี้นะคะแอปพลิเคชันที่ใช้กันมากมายนะคะในการทำการซอร์สก็ไม่ว่าจะเป็นการซอร์สการ organize ข้อมูลใน MP3 library ของเรานะข้อมูลเพลงนะคะหรือว่า Google Page Rank Result นะคะก็คือต้องการเรียงลำดับเพจที่มีคนคลิกติดตามมากที่สุดนะคะจะอยู่บนสุดนะคะก็คือเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะ descending order นะครับหรือสามารถที่จะใช้เรียงลำดับข้อมูลทางสถิตินะคะ histogram นะคะหรือแม้แต่การทำ binary search ใน database อย่างเรารู้ว่า binary tree เนี่ยเป็นdata structure ที่มีประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะคะจะใช้ในการทำ heap sort นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราต้องเก็บข้อมูลอยู่ใน binary tree แต่ binary tree เนี่ยก็ต้องมีการ sort ข้อมูลอยู่เหมือนกันนะครับก็ซ้ายของ binary tree เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น้อยกว่าตัว root นะคะแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็จะมากกว่าตัว root อะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเป็นแบบ recursive ไปนะครับหรือในการที่เราซอร์สข้อมูลเนี่ยเราก็จะอาจจะมีการดูพิเคตลบเมลที่มันดูพิเคตกันนะคะหรือว่ามันซ้ำซ้อนกันนะครับต่างๆนานาครับหรือแม้แต่ interval scheduling นะคะการทำจัดอันดับนะคะการจัดตารางและการแบ่ง partition นะคะหรือแม้แต่ในที่เราเคยเรียนก็คือ Kruskal algorithm นะคะในการทำ minimum spanning tree ก็มีการซอร์สตัวที่เป็นระยะทางนะคะจากโหนดหนึ่งไปอีกโหนดหนึ่งตามลำดับแล้วก็ทำการทำminimum spanning tree จากตัวที่ซอร์สนะคะนี่ก็คืออัลกอริทึมของ Kruskal นะคะน่าจะได้เรียนมาแล้วนะครับนี่ก็คือปัญหานะครับเราโดยปกตินะคะเราจะเริ่มจากทำไมก่อนใช่ไหมทำไมนะคะ
แล้วก็จะทําอะไรนะคะแล้วก็จะทําอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะเรียนแบบนี้เลยก็คือทําไมเราถึงจะต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ sorting problems นะคะหรือ sorting algorithms นะครับแล้วก็ sorting algorithm มีอะไรบ้างคืออะไรนะครับแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมีการทํางานเป็นยังไงนะครับก็คือสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากเลยค่ะอันแรกๆคือ my sort algorithm เนาะสมมุติว่าเราต้องการที่จะ sort เนี่ยเราจะทํายังไงครับเริ่มต้นจากนะคะเรามี input ใช่มั้ย input a sequence of unique numberเริ่มต้นจาก A1 A2 A3 จนถึง AN นะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการ sort sequence เนี่ย A1 ถึง AN เนี่ยโดยที่มัน sort ในลักษณะที่เป็นจากน้อยไปมากนะคะ ascending order น้อยไปมากนะคะทำยังไงอัลกอริทึมเนี้ยเป็น my sort นะคะ my sort คุณไม่แน่ใจมันมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างเนาะโอเค my sort ก็คืออะไรคะวิธีการคอนเซ็ปต์ของมันง่ายๆก็คือหา a min นะคะซึ่งเป็น smallest element เป็นตัวที่เล็กที่สุดจากใน1ถึง n เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจาก ai ถึง a1 ถึง an เนี่ยหรือ ai ถึง an เนี่ยก็คือพูดถึงในกรณีที่มันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเราจะหาตัวที่น้อยที่สุดแล้วก็เอาตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยมาไว้ข้างหน้าถูกไหม insert a min ในi position i position เริ่มจาก1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวิ่งไปก่อนสมมุติว่าเรามีarray เป็นแบบนี้เนาะสมมุติว่าเรามีตัวที่น้อยที่สุดอยู่ไหนเอ่ยเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสมมติว่าเรามีอย่างนี้เนอะเราเรียงลำดับเป็นแบบนี้เราจะเรียงลำดับจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยก็คือเมื่อ i เท่ากับ1 i เท่ากับ1หรือ i เท่ากับ index ตัวแรกนะคะ i เท่ากับ1อย่างเงี้ยมันก็มอง i ก็จะอยู่ที่1เสร็จปุ๊บหา a min ที่เป็นตัวที่น้อยที่สุดตั้งแต่ a1 ถึง ana ตรงนี้ก็คือ a7 เนาะวิ่งไปตัวไหนน้อยที่สุดคะก็หาอัลกอริทึมสำหรับหาตัวที่น้อยที่สุดเนาะตัวน้อยที่สุดมาอยู่ที่ตัวสุดท้ายเนาะพอมาอยู่ที่ตัวสุดท้ายทำยังไงคะสลับนะคะเอา a min เนี่ย a min ก็คือตัวที่มีค่าเป็น1เนี่ยเอาไปใส่ไว้ใน i position ตอนนี้ i position อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตำแหน่งแรกนะคะก็เอา1ไปเสร็จไว้ตรงนี้ก็คือ1มาอยู่ตรงนี้นะถูกไหมเอา1มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเขาใช้คำว่า insert เนาะใช่ไหม insert ก็คืออะไรคะก็คือเอา1เนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี ได้เป็น1อ่ะจะมาอยู่ตรงนี้แล้วตัวที่เหลือนะคะก็คือ7 6 5 4 3 2อย่างเงี้ยมันจะเลื่อนไปทางขวาอันนี้คือแบบที่เราเป็นมนุษย์เล่นกันเนาะคล้ายๆเล่นไพ่เลยเนาะใช่มั้ยเอา1ปุ๊บหาตัวที่น้อยที่สุดแล้วเอา1มาเสียบไว้ข้างหน้าเนาะใช่มั้ยนะคะมาเลื่อนไปทางขวาถูกมั้ยทีนี้เนี่ยการที่เรามีอันนี้คือแบบที่มนุษย์ปกติคิดเนาะมนุษย์อย่างพวกเราคิดนะคะนะทีนี้เนี่ยแต่ว่าเราคิดแบบนี้ก็จริงแต่เวลาไป implement ทำได้ไหม implement ก็ต้องมีการ move ข้อมูลใช่ไหมคะก่อนที่จะเอา1ไปวางไว้ตรง7ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมสิ่งที่ต้องทำคืออะไรพอเรารู้แล้วว่า1อยู่ตรงนี้ปั๊บสิ่งที่ต้องทำคืออะไรคะแล้วก็ move 2มาไว้ตรงนี้ move 2มาไว้ตรงนี้ move 3มาไว้ตรงนี้ move 4มาไว้ตรงนี้ move 5มาไว้ตรงนี้ move 6มาไว้ตรงนี้7 move 7มาไว้ตรงนี้ move ทั้งหมดกี่ครั้งคะ move 6ครั้งบวกกับอีกครั้งที่7ก็คือเอา1มาไว้ตรงนี้ถูกไหมเพราะว่าในarray เขาเรียกว่าอะไรคะตอนนี้เรารู้จัก array ถูกไหมเรารู้จัก array เราใช้ array ในการทำเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะต้องมีการย้ายหรือ assign ข้อมูลเนี่ยทั้งหมด
7ครั้งครั้งแรกนะพูดถึงครั้งแรกครั้งเดียวนะครับแต่อันนี้พูดถึงในกรณีที่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นลิสต์ครับลิงลิสต์ทำง่ายไหมลิงลิสต์ก็จะง่ายถูกไหมคะลิงลิสต์ก็จะคือการ copy การ copy ยังไงเอ่ยการ copy ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเอาตัวนี้มาชี้ที่ now ใช่ไหมแล้วก็เอาตัวที่เป็น node เนี้ยมา head มาชี้ที่ตัว node ตรงนี้แล้วก็ตัว node ตรงนี้ไปชี้ที่7อย่างเงี้ยอันนี้ก็ง่ายอันนี้คือแบบ linked list ถูกไหมอันนี้คือ sort แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงการทำ sort algorithm ในกรณีที่มันเป็นแบบ array นะครับเป็นแบบ array นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็น array ปุ๊บมันก็ดูไม่ค่อย work เท่าไหร่นะมีการย้ายข้อมูล7ครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะมาดู implementation ก่อนนะ implementation ก็คือสเต็ปในการที่เราจะทำแต่ละขั้นตอนเนาะกี่ครูมาว่าชัดตรงนี้ละตรงนี้คือตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเรามี1 2 3 4 5 6 7มี7ตัวนะคะเราวิ่งไปเนาะในลูปแรก i เท่ากับ1เนาะ17น้อยที่สุดถูกมั้ยเราก็เอา17เนี่ยทำไงเราต้องเอาทั้งก้อนเนี้ยชิปขวามาอยู่ตรงนี้ถูกมั้ยแล้วก็ค่อยเอา17เนี่ยมาไว้ตรงนี้นี่คือ my source แบบง่ายๆนะจากนั้นก็คือเราก็จะเหลือตัวทั้งหมดตรงนี้ละสังเกตไหมคะว่าการที่เราเหลือตัวอยู่การที่เราเหลืออยู่น้อยลงเนี่ยกลยุทธ์แบบนี้เรียกว่าอะไรคะใครตอบได้บ้างครูจะอธิบายอย่างนี้นะคะวันนี้ วิชาอัลกอริทึมเนอะนอกจากเราเรียนว่า what why how แล้วเนี่ยทำทำไมทำอะไรแล้วทำยังไงแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ากลยุทธ์ในการทำงานของมันคืออะไรนะเวลาเราจำหรือเราเข้าใจในการทำงานเนี่ยเราจะได้รู้ว่าทำไมเราถึงต้องทำวิธีแบบนี้หรือวิธีแบบนี้เนี่ยมันดียังไงนะกลยุทธ์ในการทำแบบนี้ก็คือสมมติว่าเรามี n ตัวเนาะความซับซ้อนอยู่ที่ n แต่ว่าพอเราทำการ1รอบปุ๊บ17มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาถูก reduce ปัญหาถูกลดลง n ลบ1ปัญหาถูกลดลง1หรือ n ลบ1กลยุทธ์อันเนี้ยปัญหาใช่ไหมคะปัญหาของ n ตัวพอทำเป็น1รอบปุ๊บปัญหาจะเหลือปัญหา n ลบ1ตัวจากลูปแรกถ้าเราจะจุดแรกปัญหาจะลดลง1ตัวนะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือปัญหาเหลือที่1ตัวก็จบเนาะวิธีการอันนี้เราเรียกว่าเป็น decrease and conquer ก็คือเป็นการลดทอนจำนวนปัญหาลงนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนหลายๆวิธีเนาะตรงนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า decrease and conquerเป็นการลดจำนวนลงทีละ1นะทีละ1 1 1นะฮะ ในกรณีนี้ก็เช่นกันนะคะพอ17แล้วปุ๊บเราก็ซอร์ตตัวที่เหลือในลูปที่ i เท่ากับ2นะคะณตำแหน่งที่2จะต้องเป็นตำแหน่งที่หลังจากการทำการ move แล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่น้อยที่สุดในกลุ่มนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆใช่มั้ยเราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ย29น้อยที่สุดเพราะฉะนั้น29น้อยที่สุดอ่ะสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ชิฟต์แค่ตรงก่อนมัน29เป็น90ชิฟต์มานะตรงนี้ถูกไหมชิฟต์มา1นะคะ34คุณสังเกตไหม34ตรงนี้เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นจำนวนนี้ก็น้อยลงนะครับทีนี้ใน29ก็จะถูกมูฟมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในลูปที่2ก็จะเป็นแบบนี้พอในลูปที่3ปุ๊บแล้วเหลือการซอร์ทั้งหมด5ตัวละแล้วก็ตัวที่น้อยที่สุดไปอยู่ข้างหลังอีกสังเกตไหมว่าถ้าตัวที่เล็กที่สุดมันมาอยู่ข้างหลังอะมากที่สุดอะมาอยู่ท้ายมันก็ต้องทำการ move ค่อนข้างเยอะนะมันต้องมีการ move จำนวนครั้งค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้34ปุ๊บ34ก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ที่เหลือตรงเนี้ยก็ถูก move มาอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเหลือปัญหาเหลือแค่4ตัวละ45เห็นไหมสังเกตไหม45จะ move น้อยมากเลยเพราะว่า45อยู่ค่อนข้างตรงกลาง list เพราะฉะนั้นเนี่ย68กับ90เนี่ยเหมือนอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็45ก็ swap กับตัวที่เป็น89เท่านั้นเองแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมันมาถึงตัวที่สุดท้ายนะคะพอเป็นสุดท้ายตรงนี้ปุ๊บมันแทบไม่ต้องมูฟแล้วเพราะว่าตัวนี้คือตัวที่น้อยที่สุดนะคะ90อยู่ที่ตำแหน่งมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้ก็
ก็ดูเหมือนจะดีนะดูเหมือนจะดีข้อเสียของตรงนี้เท่าที่เราเห็นคืออะไรคะเวลาเราดูอัลกอริทึมแล้วเราก็ต้องมีข้อดีข้อเสียเนาะข้อดีคืออะไรคะข้อเสียคืออะไรนะเราเรียนวิชานี้นะคะสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเราต้องเรียนรู้ข้อดีข้อเสียของอัลกอริทึมโดยเพื่อทำการเปรียบเทียบได้จำได้ไหมคะ 7C เนาะเราจะมีข้อ 7C ข้อหนึ่งก็คือ comparison การเปรียบเทียบนะข้อ comparison นะคุณต้องทำให้ได้นะคะการเปรียบเทียบให้ได้เนาะตรงนี้ไหนลองดูซิว่าข้อดีคืออะไรคะข้อดีของ MySource คืออะไรเข้าใจง่ายไหมหัวมอยแรกสุดเลยเพราะมันเข้าใจง่ายเนาะแต่ข้อเสียคืออะไรมาดูข้อเสียก่อนข้อเสียก็เลยนะมันต้องมีการ move ข้อมูลตลอดเวลาถูกไหมมีการสลับที่ตลอดเวลาครูใช้คำว่าตลอดเวลานะแต่ไม่ใช่แบบตลอดเวลาทุกๆๆหมดเลยนะตลอดเวลาของครูหมายถึงว่าในทุกๆรูปจะต้องมีการสลับที่ข้อมูลนะคะซึ่งการสลับที่ข้อมูลเนี่ยเสียเวลามั้ยฮัลโหลยังอยู่กับครูไหมเอ่ยถ้ายังอยู่กับครูได้ยินเสียงครูช่วยพิมพ์แชทเลขหนึ่งมาให้หน่อยได้ไหมคะเอ๊ะมีคนนั่นแต่ว่าทำไมครูไม่ยินเสียงคนอื่นเลยอ่ะมีใครเปิดไมค์แล้วก็คุยกับครูหน่อยได้ไหมอ่ะพิมพ์มา49คนทุกคนได้ยินเสียงครูหมดเลยแต่ว่าฮัลโหลมีใครพูดขึ้นมาบ้างได้ไหมคะหรือมีได้พวกเราได้ยินเสียงคนอื่นพูดไหมจานได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับโอเคก็แสดงว่าโอเคอยู่นะสงสัยน้องๆ ง่วงเมื่อกี้เสียงพบใช่ไหมใช่ครับขอบคุณครับคุณนึกว่าครูพูดคนเดียวโอเคงั้นครูต่อเลยนะครับข้อดีคือเข้าใจง่ายใช่ไหมเข้าใจง่ายไหมทุกคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นจะเข้าใจง่ายเลยมีอาจารย์เข้าใจอยู่คนเดียวแต่ครูว่าน่าจะเข้าใจเนาะ1คือเข้าใจง่ายละ2ก็คือ implement ง่ายไหมเอ่ยimplement เนี่ยไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูถูกไหมต้องมีการ swap กันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามี activity ให้ลองทำดูท้ายชั่วโมงนี้นะแต่ข้อเสียในสิ่งสำคัญที่กูเห็นก็คือเรื่องของการสลับที่ตลอดเวลาตรงนี้เสียเวลานะซึ่งตรงนี้เสียเวลานะอาจจะเรียกว่า time consuming เนาะอุ้ย time consumingแต่จริงๆแล้ว Big O ก็คือน่าจะประมาณ Big O N กำลัง2อยู่ดีเนาะน่าจะมี2ลูปเนาะถึงแม้ว่าเราจะเห็นตรงนี้ว่ามีแค่ลูปเดียวก็ตามนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงไฟล์ตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือ1ลูปถูกไหมตรงนี้คือ1ลูปนะคะตรงนี้คือ1ลูปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันจะเป็น2ลูปซ้อนกันนะคะก็จะกลายเป็น N กำลัง2เนาะตรงนี้ถ้าเราดูดีๆนะคะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วใครมีอะไรสงสัยถามไหมน่าจะไม่ค่อยมีใครสงสัยนะเพราะตอนนี้กำลังงวงเงียอยู่ไม่เป็นไรนะครับฟังไปเรื่อยๆตรงนี้นะคะ MySource ก็สามารถเอามาเขียนเป็นอัลกอริทึมได้นะคะก็คือ i ตั้งแต่1ถึง n ลบ1นะคะทำไมถึงแค่ n ลบ1ก็คือทำ1แค่ตัวรองสุดท้ายนะคะแล้วก็เอา i ไปเก็บไว้ที่ min ก่อนนะคะแล้วก็วิ่งไปนะคะวิ่งไปเช็คกับตัวต่อไปแต่ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นชิปไปแล้วก็คือจะเป็น i บวก1ถึง n นะตรงนี้1ถึง n ลบ1ตรงนี้ก็จะเป็น i ถึงเป็น i บวก1
ถึงเอ็นนะคะก็จะวิ่งลูปไปแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราเจอตัว AJ เนี่ยซึ่งน้อยกว่า A min พูดง่ายๆก็คือ AJ เนี่ย minimum กว่าตัวที่เป็นตัวปัจจุบันนะคะก็ทำการ swap index เปลี่ยน index เท่านั้นเองยังไม่ต้องสลับที่นะตรงนี้คือเปลี่ยน index เท่านั้นนะอาจจะเขียนคีย์ไว้ตรงนี้เลยตรงนี้สำคัญเนาะเนาะตรงนี้เราเปลี่ยนสลับ index คือตัวที่น้อยเนี่ยก็คือมาอยู่ที่ min นะคะตัว j แล้วจากนั้นก็คือค่อยทำการ swap มันเนาะ insert a min in i position เนาะคำสั่งว่า insert ตัวนี้มันคือ insert อารมณ์เหมือนเป็น link list อะพอได้ตัวที่น้อยที่สุดเอาตัวที่น้อยที่สุดไว้ข้างหน้าเนาะmove มาแต่การคำสั่งตัวนี้มันจะมีอะไรที่มันซับซ้อนอยู่ข้างในอีกเนาะซึ่งเอาไปเขียนโปรแกรมค่อนข้างต้องใช้พลังเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยมาเช็คดู complexity ของมันเนาะ c complexity นะคะหรือว่าเป็น computational time นะครับ computational time นับจำนวน computationnumber จำนวนครั้งของการ number of computation ใส่ตรงนะ number of computations เท่ากับอะไรครับก็ง่ายๆเลยก็คือ summation i ลบ1ถึง1ถึง i ลบ1แล้วก็ j ตั้ง i ลบ1ถึง n เนาะตรงนี้เนี่ยก็คืออะไรครับตัวหลังเนาะทํา1ครั้งก็คือ i บวก1ถึง nสูตรตัวนี้คืออะไรอ่ะ i บวก1ถึง n ปกติ i บวก1ถึง n ก็จะเป็นอะไร n เป็น n ลบ i บวก1สูตรมันเป็นอะไรคะจำได้ไหมi ลบ1บวก1ป่ะตรงนี้ก็จะได้เป็น n ลบ i ลบ1บวก1ตรงนี้ตัดกันก็เหลือเป็น n ลบ i เนาะจากนั้นคือตรงนี้ n ลบ i ก็แยกเป็น2ตัวเนาะสูตรของมัน a by summation i1n ลบ1 n ลบด้วย summation เหมือนเดิม i เท่ากับ1ถึง n ลบ1นะ i ถูกไหมตัวซ้ายคืออะไรคะตัวขวาคือผลบวกเนาะตัวหลังเท่ากับอะไรเอ็นลบหนึ่งเอ็นคูณเอ็นบวกหนึ่งก็จะเป็นเอ็นคูณเอ็นลบหนึ่งส่วนสองตัวหลังถ้ากูจำไม่ผิดตัวหน้าล่ะมัน n คูณด้วยไอ้ summation ของ1ถูกมั้ย1ของตัวเนี้ย summation ของ1ของตัวนี้ก็คือตัวบนก็จะเป็น n ลบ1ลบ1บวก1ก็จะเท่ากับ n คูณ n ลบ1ลบด้วย n คูณ n ลบ1ส่วน2ก็จะเหลือแค่ n ลบ1ส่วน2นั่นเองโอเคนะต้องพิสูจน์ให้เป็นนะคะอันนี้นะคะแล้วตัวหน้าเป็นตัวนี้ตัวหน้าเป็น n คูณ n ลบ1นะก็คือตัวเนี้ยคือ n คูณ n ลบ1
ตัวหลังก็คือ n คูณ n ลบ1ส่วน2ผลลัพธ์ก็ได้เป็น n คูณ n ลบ1ก็ BO ก็เป็น n กำลัง2ไมซอร์ก็เป็น n กำลัง2แต่เป็น n กำลัง2แบบต้องมีการสลับตำแหน่งตลอดเวลานะคะถ้าเกิดสมมติเป็น array นะแต่ถ้าเกิดเป็น linked list ก็คือทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นวิธีนี้ดีวิธีนี้นะดีนะคะถ้าต้องข้อดีก็คือถ้าใช้เป็น linked list แต่ว่าข้อเสียก็คือสลับที่ตลอดเวลานะถ้าใช้ array ถ้าใช้ array เนี่ยมันจะสลับที่ตลอดเวลา มันต้องมีการสลับที่มีการชิฟต์กันนะครับ worst case คืออะไรอ่ะ worst case คืออะไรเราพูดถึงเปรียบเทียบแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะต้องดูกันก็คือ worst case worst case หมายถึงถ้า worst case เป็น worst case ในกรณีที่เป็น array นะworst case ของมันก็คือกรณีที่มันเรียงลำดับอยู่แล้วเรียงแล้วจะมากไปน้อยเพราะต้องมีการสลับที่กันตลอดเวลาสลับที่กันเต็มสตรีมเลยอ่ะอันเนี้ยอย่างที่บอกนะคะเนี้ยก็คือมันจะเร็วขึ้นถ้ากรณีที่แบบว่าตัวที่น้อยอ่ะในลิสต์ของตัวที่น้อยตัวเนี้ยมันอยู่ประมาณต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีจำนวนครั้งในการสลับที่อ่ะน้อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะตัวที่น้อยที่สุดมันจะมาอยู่หลังสุดเนี่ยเห็นมั้ยมันจะต้องมีการย้ายที่แบบอย่างเงี้ยถ้าเป็น array นะตลอดย้ายที่กันทั้ง list เลยซึ่งถือว่าไม่มีประสิทธิภาพนะครับครูยกตัวอย่างอันนี้คือถือว่าเป็นซอร์ทที่น่าจะเป็นซอร์ทที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดละต่ำมากๆนะมีประสิทธิภาพต่ำมากแต่ก็ง่ายต่อความเข้าใจนะคะในของพวกเรานะคะเพราะว่ามีการเรียงลำดับทีนี้เนี่ยพอเรามีไมซอร์ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยมีวิธีว่าเอ๊ะจะมีวิธียังไงที่ทำวิธีแบบนี้แต่ว่ามันเร็วกว่านี้หรือมีประสิทธิภาพกว่านี้ก็เลยกำเนิดเป็นตัวที่ตัวต่อไปก็คือ insertion sort insertion sort algorithm ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่พวกเราคุ้นเคยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาคุณเล่นไพ่เนาะสมมติว่าเราเล่นไพ่ปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรคะเราต้องมีการซอสถูกไหมเราต้องมีการซอสบนมือเนาะไม่มีใครแบบหยิบไพ่มาปุ๊บ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 เสร็จแล้วฉันไม่ซอสอ่ะฉันแบบเรียงเป็นแบบนั้นไม่ได้เราต้องทำการเรียงลำดับข้อมูลเนาะตอนนี้มาปุ๊บมันยังไม่ได้เรียงถูกไหมวิธีการเรียงของเราคืออะไรปกติเนี่ยก็คือจะเอาตัวมากไปไว้ข้างหลังเนาะใช่ปะเอาตัวมากตัวน้อยไปไว้ข้างหลังตัวมากไว้หลังครับตัวมากไว้หลังใช่ไหมกลายเป็นมันซอสจากข้างหลังมาข้างหน้าถูกป่ะอันนี้เล่นไพ่เนาะใช่ไหมเอามากไปข้างหลังมีใครเอาตัวน้อยไปไว้ข้างหน้าบ้างก็มีเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะหยิบตัวที่เราอยากได้ก่อนก็คือตัวมากถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลกอริทึมของ insertion sort เนี่ยจะใช้คอนเซปต์ของเมื่อกี้เนี่ยกลยุทธ์เดียวกันเลยคือกลยุทธ์อะไรคะเมื่อกี้นี้ที่ครูพูดไปแล้วจำได้ไหมพูดมาหน่อยสิพิมพ์มาก็ได้เร็วพิมพ์มาจะได้จำได้นะใครพิมพ์มาเนี่ยขอได้ A นะคะโมดูลแรกนะคะได้ A ไม่ยากนะคะอุ้ยเหมือนขายของเลยโมดูลแรกนะคะครูคาดหวังว่าอยากจะให้ได้ A ทุกคนเลยนะเก็บสแปร์ไว้ก่อน 30% เนาะโมดูลแรกเป็นโมดูล sorting algorithm คุณแค่จำได้ว่า sort มีทั้งหมดเนี่ยที่เรียนกันโมดูลเนี้ยมีซอสเท่ากับจำนวนที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูแหละไม่มีอะไรมากเลยแล้วก็สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือมันต้องทำยังไงประสิทธิภาพเป็นยังไงสามารถคำนวณหา computational time ได้อะไรเงี้ยอ่ะไม่มีใครตอบไปหรอ decrease and conquer เนาะขอบคุณค่ะหลายๆคนเนาะตอบมาแล้วน่ารักที่สุดเลยนะหัดพิมพ์นะดีคริสตันคองเกอร์พิมพ์ถูกพิมพ์ผิดไม่เป็นไรนะคะส่งมาก่อนนะครับเดี๋ยวน้อยที่สุดคุณได้พิมพ์คุณจำได้นะพยายามท่องครูพูดไปเนาะคุณก็พูดตามอยู่ดีคริสตันคองเกอร์ขอบคุณนะมีภาษาไทยด้วยเราพูดตามครูก็ได้นะดีคริสตันคองเกอร์insertion sort นะพวกนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะจดจำเนาะพูดบ่อยๆนะเราจะได้จำได้ทีนี้
ิธีการในการทำในการพูดถึงเรื่องของ insertion sort คืออะไรอันนี้เนี่ยครูแบบอยากเขียนครูก็เลยไม่แน่นะตรงนี้มันจะมี animation อยู่เนาะวิธีการของ insertion sort ก็คือมันจะเอาตัวมากที่สุดมาวางเรียงมาวางซอสไว้ด้านหน้านะสมมุติว่าในลิสต์เนี่ยในลิสต์นี้นะคะเรามีอย่างนี้เนาะในลิสต์นี้ทั้งหมดเลยมันก็ทำการสแกนก่อนสแกนเดี๋ยวก่อนครูบอกว่ามันเหมือนการเล่นไพ่ยังไงนะเวลาคุณเล่นไพ่เนี่ยสมมุติเวลาเขาแจกเขาจะแจกตัวไหนมาก่อนแจก9มาก่อนแจก6มาแจก10มาถูกไหมทีนี้เวลาเขาแจกมาปุ๊บทีละตัวเนี่ยคุณก็ต้องทำการนั่นอันนี้ก็คือเหมือนกับแจก89มาก่อนแล้วค่อยมา45แล้วก็มา68แล้วก็มา90วิธีการของ insertion sort ก็คือ take the leftmost item ก็คือจินตนาการบอกว่าเรารับตัวซ้ายสุดมาแล้วก็เอาตัวซ้ายสุดนั่นแหละถูกซอร์ตไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บตัวซ้ายสุดมันถูกซอร์ตเวลาปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ย89จะถูกอยู่ที่เดิมถูกไหม89จะถูกเหมือนบอกว่าฉันซอร์ตแล้วนะต่อไปพอมี45เป็นตัวที่2เข้ามาปุ๊บเราก็ทำการเอา45เนี่ยกับ89เนี่ยมาซอร์ตกันซอร์ตกันก็คือ45น้อยกว่า45ก็เลยมาอยู่ตรงนี้แล้ว89ก็มูฟมาตรงนี้นี่คือ insertion sort เนาะจากนั้นพอแจกไพ่มามี69 68มาปุ๊บ68ก็จะมาถูกซอร์ตอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเห็นนะคะสีฟ้าเนี่ยคือส่วนที่ถูกซอร์ตตลอดเวลานะคะกริทึมอันแรกก็คือ take the leftmost of item already sort เนาะอันที่อยู่ซ้ายสุดคือ sort จากนั้นคือ successively นะ put the leftmost item of the remaining unsorted portion to the sorted portion ทำให้ตัวที่อยู่ทางขวาเนี่ยทางซ้ายมือสุดเนี่ยมันถูก sort ตลอดเวลาเนาะทีเนี้ยเวลาที่เรา sort ปุ๊บเนี่ยจำนวนของ item ที่เราถูก sort เนี่ยมันจะถูกเพิ่มขึ้นนะแล้วก็จำนวนข้อมูลที่ยังไม่ได้ sort เนี่ยก็จะลดลงนะฮะก็เหมือนกับเป็นการ decrease and conquer นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย68มาแล้วนะก็มาซอร์ตก็มาอยู่ตรงนี้ต่อไป90เข้ามาก็มาซอร์ตต่อนะก็ทำอย่างนี้ไปจนกระทั่งจบนะคะก็นะเช็คตัวนี้แล้วก็มา insert มันเลยชื่อคำว่ามันเลยชื่อเอาไปทึมนี้ว่าเป็น insertion sort นะคะคล้ายๆกับการเล่นไพ่นะคะก็34ก็มาตรงนี้17ก็มาตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูเอาไปทึมเขาเลยละกันนะคะว่ามันทำงานยังไงนี่คืออัลกอริทึมของ insertion sort นะคะเรามาดูอัลกอริทึมกันนะคะก็เริ่มต้นจากอะไรเอ่ยจากi ตั้งแต่2ถึง n นะสมมุติว่านี่คือมัน1ถึง n นะมีทั้งหมด n element นะ current unsort นะคะก็คือเอาตัวที่ i เนี่ยตัวที่2เนี่ยมาเก็บไว้ที่ v นะคะแล้วก็ index
i ลบ1ตอนนี้ i เป็น2ลบ1เหลือ1นะเพราะฉะนั้นอะไร v จะเป็นตัวที่ i ก็คือตัวที่2เนาะคือรูปแรกมันจะละไว้ป่ะเนาะแล้วก็ starting index ก็คือ j เท่ากับ1เนาะรูปแรก j เท่ากับ1 v เท่ากับอะไรคะ v เท่ากับ ai ati เนาะทีนี้เนี่ย yj มากกว่าเท่ากับ1 starting index in the sorted portion นะคะ j เป็น1ถูกไหม j มันมากกว่าหรือเท่ากับ1อยู่ไหมใช่มากกว่าเท่ากับ1แล้วก็เช็คว่า aj มากกว่า v ไหมมากกว่า v ไหมคือตอนนี้ v จะอยู่ที่ a 2ถูกไหมครั้งแรกคือ v จะอยู่ที่ a 2ถูกไหมเพราะ i เป็น2ทีนี้เนี่ย a 1ถามว่า a 1 aj เนี่ยเป็น a 1มันมากกว่าไหมถ้ามากกว่าทำไงอ๋อมันวิ่งไปพยายามที่จะ insert v สลับที่กันนะ insert v ลงไปถ้าไม่ใช่นะคะถ้ายังไม่ใช่คือถ้า j ยังน้อยกว่า1หรือมากกว่าเท่ากับ1อยู่แล้วก็ตัว a 1มันมากกว่า a 2 v คือ a 2ตัวที่เข้ามาใหม่ตัวนี้คือตัวที่เข้ามาใหม่เนาะเนาะ aj เนี่ยเอ้าไม่ใช่สิ AI เนี่ยคือตัวที่เข้ามาใหม่นะ current unsorted item ตัวที่เข้ามาใหม่ตัวที่มาใหม่และยังไม่ได้ sort ทีนี้ไอตัวที่เป็น part สีน้ำเงินตัวนี้มันถูก sort แล้วทีนี้มันทำงานยังไงเนาะมันก็มี index เนาะ index ก็คือตัวที่ shift ก่อนหน้ามันก็คือตัวที่อยู่หลังสุดอะสมมติตัวเข้ามาใหม่คือตัวนี้นะตัวที่ตัวอินเด็กซ์ก่อนหน้าใหม่ก็คือนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะวิ่งไปเช็คเลยจนกว่ามันจะหาที่ลงเจอเก็บไหมมันวิ่งลงไปปุ๊บมันจะสลับสมมติ68มาปุ๊บมันจะวิ่งมาเจอตัวนี้น้อยกว่ามันก็จะสลับที่จนกว่ามันจะเจอตัวที่มันไปชนแล้วมันมากกว่าละเห็นไหมมันเลยขึ้นบอกว่ามากกว่าv คืออะไร v คือตัวที่มาใหม่ยังไม่ได้ซอสมันน้อยกว่าถ้าน้อยถ้ามันยังน้อยกว่ามันก็วิ่งลงไปเรื่อยๆสังเกตไหมเห็นไหม29เนี่ยถ้ามันยังน้อยกว่ามันก็จะวิ่งลงมาเรื่อยๆเห็นไหมพอวิ่งลงมาเรื่อยๆปุ๊บระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยมันจะต้องทำยังไงคะสลับคำถามก็คือไหนใครลองดูซิว่าเราจะเติมคำลงในช่องว่างในไลน์ที่8เติมอะไรลงไปอ่า
ตัวนี้ในชีทครูไม่ได้ใส่มาให้ด้วยนะต้องเติมลงไปนะเออเติมเองเติมอะไรเอ่ยอย่างที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะคะมันวิ่งใช่ไหมมันเจอตัวนี้ปุ๊บพอเจอตัวนี้ปุ๊บตัวนี้คืออะไรคะตัวที่เป็น AI ก็คือตัว V เนาะ V ก็คือ value ใหม่เนาะตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เช็คกับตัวนี้ก่อนถ้าน้อยกว่าทำไงครับสลับมาครับสลับ29กับ90เอาสลับเลยป่ะลองใส่ดูลองใส่ดูสลับก็ได้หรือเปล่าหรือว่าจะทำยังไงสลับเหรออ่ะลองดูต้องลองใส่เข้าไปดูเนาะy yj มากกว่าเท่ากับ1ตรงนี้ก็คือมันบอกว่ามันถ้า j มันยังไม่สุดทางฝั่งซ้ายเนาะก็วิ่งไปแต่ตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าตัว v เนี่ยมันยังน้อยกว่า aj ทีนี้ตรงนี้คือ v ยังน้อยกว่า ajAJ ตอนนี้อยู่ที่ไหนอะ J อยู่ที่1ใช่มั้ยสลับที่ยังไงเอ่ยพรชัยตอบกลับมาแล้วเอา AJ บวก1ไปใส่ไว้ใน AJ ใส่มาเป็นแบบนี้ AJ ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครูเขียน A แบบนี้เดี๋ยวจะงงกันใหญ่นะใช่ป่ะนี่ใช่หรจริงๆเฉลยมันคืออันนี้เนอะ AJ บวก1 AJ เอา AJ ไปใส่ไว้ใน AJ บวก1ก็คือถ้ามันยังมากอยู่อะค่ะมันก็คือเอาตัว AJ ตอนนี้ J อยู่ที่ตรงไหน J มันอยู่ในสีน้ำเงินเนอะ J มันอยู่ในสีน้ำเงินใช่ไหมคะสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้AJ เนาะตัวนี้ AJ ไปใส่ไว้ใน AJ บวก1ก็คือเอา90ไปอยู่ตรงนี้ AJ เอา90ไปตรงนี้แสดงว่าเกือบถูกละตัวนี้คือ J เนาะตัวนี้คือ J บวก1โอเคมั้ยพอมองภาพออกมั้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือถ้า29ตอนนี้29มันยังอยู่ใน V ไงนั่นคือทำไมเราถึงเอา29เนี่ยไปไว้ใน V เก็บ V ไว้ก่อนนะคะเพราะ V จะต้องวิ่งไม่งั้นเดี๋ยว V หายนะคะก็เอาพอ29ตัวนี้ปุ๊บก็เอา
AJ ใช่ไหม AI มันน้อยกว่าตัวนี้ AJ มาอยู่ที่ AJ บวก1จากนั้นก็เช็คต่อ89 89มากกว่าอยู่ใช่ไหมก็มาใส่ไว้ตรงนี้68 68 29 29 29กับ45แต่จุดพอสุดท้ายปุ๊บทำไงสุดท้ายก็คือทุกอย่างถูกมูฟมานี่ละเกิดอะไรขึ้นคะก็ค่อยเอา29เนี่ยตัวนี้ก็คือ AI ใช่ไหมหรือ V นั่นแหละมาใส่ไว้ที่ตัวที่มันหยุดตรงนี้เนาะมันหยุดตรงไหนคะ V เนาะเอาไปใส่ไว้ตรงที่ AJ บวก1เพราะ J มันจะลดลงเรื่อยๆเนาะในรูปตรงนี้คือ J มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับทันไหมเอ่ยทันไหมทันไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่อันนี้นะคะคือต้องเป็นอีกอันหนึ่งกลับกันโอเคทีนี้วิธีการหา C worst case นะคะก็คือก็ตามหลักเลย i ตั้งแต่2ถึง n i ตั้งแต่2ถึง n นะครับลูปเนี่ยก็คือ j เท่ากับ1ถึง i ลบ1ทำไมถึงไป i ลบ1สองตัวนี้คืออะไรสองก็คือตัวนี้เนื้อคำสั่งที่หนึ่งคำสั่งที่สองนะคะเป็นคำสั่ง assignment เนาะจากนั้นก็คือมันตั้งแต่ i เนาะจริงๆตั้งแต่1ถึง i แหละใช่ไหมแต่ว่าเป็น i ลบ1เพราะว่ามันลบ1ครั้งนะครับ2ก็คือตัวนี้2อันนะเสร็จแล้วเราก็โซลฟ์ตรงนี้นะคะครูไม่ลงรายละเอียดนะคะไม่น่าจะผิดแหละสุดท้ายได้เป็น n คูณ n ลบ1นะคะตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนาะตัวนี้จำนวนครั้งในการนั้นเพราะว่ามันมีการสลับที่กันมีการ assign ค่าเยอะนะคะเป็น n กำลัง2ลบ n นะคะ big O เป็น n กำลัง2ก็จริงแต่ตัวเนี้ยหนักหนาสาหัสเป็น n กำลัง2ลบ n นะคะปกติส่วนอื่นจะมีส่วนสูงส่วน2บ้างโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือวิธีการที่เราเรียกว่าเป็น decrease and conquer เนาะก็คือเป็นการลดจำนวนลงนะ decrease and conquer strategy นะคะอย่างที่บอกก็คือสมมติว่าเรามีข้อมูลทั้งหมด n ตัวนะสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะแบ่งมันเป็น2ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือ n นะถ้าเราซอร์ทไปแล้ว n ลบ1ซอร์ทเท็จแล้วก็จะเหลือตัวที่ an เนาะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหามันก็คือสมมติว่าเรามีปัญหานะ problem instance หรือจำนวนปัญหาอยู่ทั้งหมด n ตัวนะคะวิธีการทำก็คือเราก็ทำให้มันมีขนาดเล็กลงนะคะโดยการลดลำดับมันเป็น n ลบ1ตัวครับอันนี้เนี่ยลบ1ด้วยความเป็นลบ1ก็คือตรงนี้คือความหมายของ decrease by constant นะอันนี้คือวิธีหนึ่งที่เราเรียนนะคะคือลบทีละ1ก่อนนะคะต่อไปมันจะมีลบทีละ2 3 4ก็ได้เป็น constant factor นะครับหรือลบทีละหลายๆตัวนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไม่รู้ว่ากี่ตัวในการลดแต่ละทีนะเป็น variable size นะครับเพราะตรงนี้ก็คือเป็น strategy หนึ่งที่คุณจะต้องจำนะตอนแรกเลยสุดก็คือ decrease and conquer นะโอเคตอนนี้อาจจะแบบมึนๆกันนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปขึ้นบับเบิ้ลซอสต่อไปนะคะเดี๋ยวเราให้พักเบรกสักประมาณ10นาทีเดี๋ยวมาเจอกันโอเคไหมใครมีคำถามถามช่วงนี้ได้นะคะเรื่องต่อไปคือเรื่องของบับเบิ้ลซอสนะคะเราจะคุ้นเคยกับตัวบับเบิ้ลซอสบับเบิ้ลซอสง่ายดูง่ายๆกว่า insertion ซอสนิดนึงปั๊มไม่รู้ไม่แน่ใจบับเบิ้ลซอสตามชื่อมาเลยค่ะเวลาครูจำนะมันก็คือเหมือนกับบับเบิ้ลก็คือลูกโป่งเวลามันลอยน้ำในตัวที่เบากว่ามันก็จะลอยขึ้นมาใช่ไหมเออแต่อารมณ์ก็คืออันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือตัวที่หนักมันก็จะไปอยู่ข้างหลังนะ
นะครับดูอย่างตัวอย่างตัวนี้นะคะสมมติว่าเรามีตัวที่ยังไม่ได้ซอร์สอยู่เป็นลิสต์นี้นะครับทีนี้บัฟเฟอร์ซอร์สทำงานยังไงนะคะในลูปแรกนะคะตัวนี้คือ first loop นะลูปที่1 first loop นะลูปแรกทำยังไงก็คือเอา89ซึ่งเป็นตัวแรกเปรียบเทียบกันกับตัวที่2 2ตัวนี้เปรียบเทียบกันถ้าตัวไหนน้อยกว่าจะไปอยู่ข้างซ้ายตัวมากกว่าจะอยู่ข้างขวาเพราะฉะนั้นจะเกิดการสลับที่กันละ45กับตรงนี้มาอยู่ที่ตรงนี้เนาะจากนั้นคือ89ก็มาเทียบกับ68 68น้อยกว่าก็สวอปกันนะต่อไป68กับ90 90มากกว่า89อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น90ไปเช็คต่อละเนาะเช็คต่อตัวนี้ก็คือสลับมา29อยู่ตรงนี้90ก็เลยมาเช็คกันกับ34ก็เลยกลายเป็น34กับ90เอา90มาเช็คกับ17ก็สลับชี้กันกลายเป็น17อยู่นี้90อยู่นี้เพราะฉะนั้นตัวที่เห็นไหมสังเกตจะมีบาร์ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บตัวนี้จะถูกซอสละก็คือตัวที่มากสุดจะถูกลอยไปอยู่ข้างบนลอยไปอยู่ทางด้านขวานะครับตัวมากสุดในลูปแรกนะคะในลูปแรกตัวที่มากที่สุดจะถูกเลื่อนไปขวาสุดแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเป็น decrease and conquer เหมือนกันนะคะก็คือเราจะทำการซอร์ทที่เหลือตรงนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะกลายเป็น89มาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนี่ก็คือครั้งที่2ก็คือ89คือตัวที่89ตัวนี้90เนาะเป็นตัวที่จะถูก move 90จะถูก move มาอยู่ตรงนี้แล้วก็89จะถูก move มาอยู่ตัวที่2อย่างนี้เป็นต้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นมาดูอัลกอริทึมกันนะคะ bubble sort นะคะอัลกอริทึมก็ไม่ยากวนลูป2ลูปก็คือ i ตั้งแต่1ถึง n ลบ1ปกติเลยแล้วก็1ถึง j ตั้งแต่1ถึง n ลบ i นะคะเพราะอะไรเพราะมันจะถึง i เป็น1 i เป็น1ก็จะถึง n ลบ i เนาะก็คือ n ลบ1ในลูปที่2นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยก็คือ ifa j บวก1น้อยกว่า j i j ไงตัวที่อยู่ทางขวา a j บวก1คือตัวขวาถูกไหมมันน้อยกว่าตัวซ้ายทำไงif aj บวก1น้อยกว่า aj ถ้าตัวขวาน้อยกว่าตัวซ้ายถูกเปล่าตัวขวาน้อยกว่าตัวซ้ายหรือตัวซ้ายน้อยกว่าตัวขวาเอ่ยอัลกอริทึมถูกมั้ยเนี่ยแล้วกันเช็คกันAJ มากกว่าถูกนะคะถูกแล้วAJ มากกว่า AJ บวก1ให้ทำอะไรอ
AJ มากกว่า AJ บวก1ถูกไหมAJ บวก1น้อยกว่าใช่ไหมแต่ด้านขวาถ้ามันน้อยกว่าด้านซ้ายก็เอาซ้ายมาอยู่ด้านขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่ว่า swap นะคะ swap AJ บวก1กับ AJ เนาะตัวนี้ใส่ง่ายๆเลยคือใส่เป็นการสลับที่2อันก็จบนะบัฟเฟอร์ซอร์ทง่ายนะคะบัฟเฟอร์ซอร์ทง่ายมากนะคะทีนี้มาดู worst case scenario หรือจำนวนครั้งของการswap อันนี้คือจำนวนครั้งของการ swap ถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น i ตั้งแต่1ถึง n ลบ1 i ตั้งแต่1ถึง n ลบ1j ตั้งแต่1ถึง n ลบ i นะคะแล้วก็ทั้งหมด swap 1ครั้งแต่จริงๆนะอย่าลืมนะว่า swap 1ครั้งมันเท่ากับ3 operation นะคะ3 operation คืออะไรนะคะในการ swap คุณต้องใช้3บรรทัดเนาะ temp นะคะ a เท่ากับ temp จากนั้นก็คือ temp b เอาไปใส่ไว้ใน a เสร็จแล้วก็เอา temp ที่จาก a เดิมเนี่ยมาใส่ไว้ใน b นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือจะมี3 operations นะคะและ1 swapนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือพอเป็น1ปุ๊บตรงนี้ก็ j นั่นแหละ1ถึง n ลบ i นะคะก็จะเป็นพิสูจน์จากคราวที่แล้วเนอะเป็น n ลบ i นะถ้าจำได้นะครับที่เป็น n ลบ i บวก1ลบ1อะไรเงี้ยปรากฏว่าตกมาในนี้เสร็จแล้วก็เป็นอันนี้ก็แยก2ฝั่งนะเหมือนกันเลยเหมือนกับที่เราเคยพิสูจน์มาก่อนเลยแล้วก็เป็น n คูณ n ลบ1ลบด้วย n คูณ n ลบ1ส่วน2ผลลัพธ์ก็ได้ก็คือเป็นจำนวนครั้งในการ swap นะคะworst case scenario ด้วยมันเป็น worst case scenario ด้วยนะคะ worst case นะคะมีค่าเท่ากับ n คูณ n ลบ1แล้วก็ส่วนด้วย2เท่ากับ n กำลัง2ลบ n ส่วน2นะคะตรงนี้คือ worst case ของมันของ bubble sort นะคะ bubble sort ข้อดีของมันคืออะไรคะง่ายเนาะ swap กันเฉพาะข้างๆนะเขียนโปรแกรมง่ายไหมง่ายนะแต่ว่าอาจจะมีความที่ว่าจะต้องมีคำสั่ง swap ด้วย1อันเท่านั้นเองนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเร่งไปเลยนะคะในส่วนของที่เป็นอีกอัลกอริทึมหนึ่งคือ selection sort นะคะ3ตัวเลย selection sort คืออะไร selection sort ก็คือตอนที่จะคล้ายกับตัวที่เป็น insertion sort นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือพาร์ทด้านซ้ายคือด้านซ้ายคือ sort แล้วนะคะ list of sorted left เลยอันนึงก็คือด้านขวาคือยังไม่ได้ sort นะคะวิธีการทำก็คือเราจะแกสแกนหาในกลุ่มที่ยังไม่ได้ถูก sort อยู่หาตัวที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาใส่นะเอามาใส่คือในกลุ่มที่ sort พูดง่ายก็คือตัวนี้ก็คือสมมติตัวนี้คือตอนแรกเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นตัวนี้ยังไม่ได้ sort นะคะ unsortunsort ทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราสแกน through นะคะหาตัวที่น้อยที่สุดมาเจอแล้วอยู่ที่ตัว17นะคะ17เลยกลายเป็นตัวที่น้อยที่สุดนะ17ตัวที่น้อยที่สุดแล้วทำยังไงเอา17เนี่ยย้ายมาอยู่ในกลุ่มที่ sort แล้ว17ก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะ17ก็เลยมาอยู่ตรงนี้ sort แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันซอร์จะเหลือแค่ไหนคะอันซอร์จะเหลือ n ลบ1ฮะเพราะฉะนั้นเราก็สแกน true ไปอีกเนาะตรงนี้เนาะปุ๊บเนาะตัวไหนต้องวิ่งทั้งหมดมั้ยนักศึกษาคะต้องวิ่งทั้งหมดมั้ยถ้าต้องวิ่งทั้งหมดตัว1เลยค่ะเราต้องหาตัวที่น้อยที่สุดต้องทำไงคะวิ่งทั้งหมดมั้ยถ้าใครบอกว่าวิ่งทั้งหมดตัว1เลยค่ะทุกคนตามอยู่เนาะวิ่งทั้งหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าต้องหาตัวที่น้อยที่สุดก็ต้องคอมแพร์ทั้งหมดเลยเปรียบเทียบทั้งหมดเลยนะจนกว่าจะหาตัวนี้ได้คือ29พอได้29ปุ๊บก็ค่อยเอา29ตัวนี้มาใส่ไว้ตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งจะถูกเปลี่ยนนะคะจาก i เป็น1เป็น2เห็นไหม i จะถูกเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็คือตอนนี้ก็คือจะเป็น29ละก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ n ก็จะเหลือ n ลบ2แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถ้ามันถูกซอสแต่ซอสมันทำถึงแค่ n ลบ1
เนาะตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนที่อันซอร์สอันสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ตามตัวนี้จะเป็นตัวที่มากที่สุดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลกอริทึมของเราก็คืออะไรคะ i ตั้งแต่1ถึง n ลบ1นะครับแล้ว j เนี่ยก็เปรียบเทียบตั้งแต่ i บวก1เลย i บวก1เลยก็คือไม่เอา i นะ i จะเป็นตัวที่เป็นมินก่อนคิดว่าเป็นมินอยู่นะเสร็จแล้วก็วิ่งไป i บวก1ถึง n นะคะทีนี้เนี่ยในลูปตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเช็คง่ายๆก็คือ ai aa sorry aj ที่วิ่งไปเนี่ยมันน้อยกว่า a มินที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้ามันน้อยกว่า a min คือมันจะจินตนาการว่าตัวที่อยู่ที่มันถูกเปรียบเทียบตัวนี้มันจะถูกเช็คไปเรื่อยๆไงว่ามันน้อยกว่าหรือเปล่าจนถึงอันนี้ก็คือในการหา min คือง่ายๆก็คือวิ่ง aj ไปเรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่ i ตั้งแต่บวก i บวก1ถึง index n นะถ้ามันเมื่อไหร่ก็ตามมันน้อยกว่าตัวมันน้อยกว่า a min ที่เก็บไว้นะน้อยกว่า a min ที่เก็บไว้ปุ๊บก็เปลี่ยน index เฉยๆนะอัลกอริทึมนี้มันมีความง่ายแล้วเร็วกว่าก็คือมันจะเปลี่ยนแค่อินเด็กซ์เท่านั้นนะครับเปลี่ยนแค่อินเด็กซ์ไม่มีการสวอปต่างจากตัวบับเบิลยังไงบับเบิลคือต้องมีการเปลี่ยนต้องมีการสวอปค่ากันจริงจังถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนค่าต้องมีการสวอปค่ากันแต่ว่าตรงนี้คือเปลี่ยนแค่อินเด็กซ์นะเปลี่ยนแค่ index เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโอเคก็เร็วหน่อยนะคะเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งไปแต่ว่ามันจะต้องมีการ swap อยู่แล้ว swap เมื่อไหร่คะ swap สังเกต swap เนี่ยจะอยู่นอก loop for ตัวนี้นะไม่ได้ swap ทุกครั้งถ้าเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นกับตัวที่เป็น bubble sort มันจะมีการ swap ใน loop ตลอดเวลาถูกไหมถ้าเราจำได้นะย้อนกลับไปหน่อยหนึ่งก็ได้ swap เนี่ยตัวนี้จะอยู่ใน loop for ตัวนี้นะคะตัวนี้ให้ใส่ดาวไว้เลยเป็นแบบนี้คือตัวนี้เสียเวลาถูกไหมเพราะ swap ทุกครั้งเลยที่อยู่ใน loop ถูกไหมแต่ selection sort จะต่างกัน selection sort จะมี strategy ของมันก็คือจะ swap เฉพาะ loop นอกแปลว่าอะไรคะของ bubble sort swap ใน loop ในมันก็จะเป็น2ชั้นเลยเหมือน n กำลัง2ถูกไหมแต่ตัวที่เป็น swap ของตัวที่เป็น selection sort เนี่ยมันจะอยู่เฉพาะ loop นอกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการ swap ทั้งหมดแค่ n ลบ1ครั้งเท่านั้นเองเนาะตรงนี้ก็คือจำนวน swap สมมติกูถามในข้อสอบจำนวน swap มีกี่ครั้ง n ลบ1ครั้งถูกปะmaximum ซิสจะต้องมี n ลบ1ครั้งเนาะ swap aj กับ a min นะครับคือ ai กับ a min คือตอนนี้คือเราก็ง่ายๆคือคอนเซ็ปต์ของมันก็คือวิ่งตั้งแต่ a 1ถึง a n ลบ1สมมติว่า a ตัวที่ i เนี่ยตัวที่1เนี่ยมันเป็นน้อยที่สุดก็ปล่อยมันไปวิ่งหาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามวิ่งหาแล้วมันเจอตัวที่มากกว่ามันตัวที่มากกว่ามันจะอยู่ที่ a min ก็ a min กับตัว a ai ปัจจุบันที่เราคิดว่ามันมากที่สุดในตอนแรกในลูปแรกเนี่ยมาสลับกันก็คือจะได้เป็นคำตอบพอเก็ตไอเดียไหมอย่างนี้ก็คือเราก็คิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่น้อยที่สุดแต่พอวิ่งไปปุ๊บมาเจออ้าว17น้อยกว่าปุ๊บก็สลับที่กัน2ตัวก็เพราะฉะนั้นก็จะมีการสลับที่แค่ตัวนี้กับตัวนี้เองต่อไปพอวิ่งที่เหลือปุ๊บคิดว่าก่อนคือ45เนี่ยน้อยที่สุดแต่วิ่งไปปุ๊บมันเจอ29น้อยกว่าก็สลับที่2อัน45กับ29เพราะฉะนั้นเน้นในแต่ละลูปเนี่ยจะมีการสลับที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง n ลบ1ถูกไหมนะคะเนาะตอนที่เป็น90ตัวนี้เนาะมันก็วิ่งไปนะเนาะได้เจอตัวนี้ก็สลับที่กันก็แน่นเพราะตัวครั้งที่เท่านี้คือครั้งที่ n ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี n ลบ1ครั้งนะคะในการ swap เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะน้อยการ swap น้อยมันก็คือดีกับอัลกอริทึมถูกไหมเพราะว่าอย่าง bubble sort นะคะมัน swap ที
เกือบบ่อยๆเลยในยิ่งถ้าเกิดเรียงลำดับจากมากไปน้อยอยู่เนี่ยมันสวอปทุกครั้งเลยจำนวนครั้งในการสวอปทีนี้เนี่ยเรามาหาดูว่ามันมีขั้นมันมีจำนวนครั้งในการเปรียบเทียบเท่าไหร่นะคะอันนี้คือ comparison ตัวนี้คือเปรียบเทียบเนาะตัวนี้ทุกครั้งที่เข้าลูปในอะค่ะลูปในลูปนอกนะคะลูปนอกลูปในลูปนอกต้องมีการเปรียบเทียบมีทุกครั้งไหมทุกครั้งเนาะเพราะมันต้องเช็คว่าตัวไหนมันน้อยกว่าจากนั้นก็คือเราค่อยมาสวอปที่หลังนะคะมีคำถามตรงนี้ก็คือ can we do มันจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมในการที่จะทำ linear search ในการหา minimum ตอบได้ไหมครับมีวิธีการที่ดีกว่าไหมถ้าเกิดสมมติว่าตัวเลขเขาเรียกว่า list ของเราเนี่ยมันไม่ sort linear search คือการค้นหาแบบ linear นะแบบเป็นเส้นตรงนะ n ไม่มีเนาะใช่ไหมถ้าเกิดสมมติจะหาตัว minimum ต้องหา minimum ทั้ง list เลยมันจะมาเร็วกว่า n ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องวิ่งอย่างน้อย n ตัวอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ linear search อยู่แล้วไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดนะทีนี้มาหาคำนวณหาใน worst case ตรงนี้ก็คือ i ตั้งแต่ i ลบ1 i เท่ากับ1ถึง n ลบ1แล้วก็ j ตั้งแต่ i บวก1ถึง n นะครับแล้วก็มาได้เป็นสมการนี้เนาะ n นี้ปุ๊บอันนี้ก็คือจะเป็น n ลบ i บวก1ลบ1อ่ะนะตอนนี้สูตรนี้นะจำได้อยู่แล้วเนาะ j ตั้งแต่ i บวก1ถึง n ก็จะเป็น n ลบ i เลยนะแล้วก็แยกเป็น2ฝั่งนะก็จะเหมือนกันเลยกับคล้ายๆกับของ bubble sort เหมือนจำนวนครั้งนะคะในการทำก็คือแต่ตัวนี้มันจะเป็น worst case ของอะไรคะ worst case ก็คือ n คูณ n ลบ1ส่วน2ใช่ไหมตัวนี้ของการเปรียบเทียบของการเปรียบเทียบเนอะก็คือตรงนี้ครูใส่ไว้เป็นไฮไลท์ไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วเปรียบเทียบแต่ worst case ของตัวนี้คือเป็น worst case ของการ swap โอเคมาถึง exercise แล้วเราเดี๋ยวให้ทำ exercise นะตอนนี้ประมาณ10โมง5 9โมง53นาทีนะคะก็เดี๋ยวให้เวลาทำประมาณ30นาทีนะคะแบ่งกลุ่มกันนะคะลอง apply ลองเขียนโปรแกรมดูนะคะใครจะเขียนโปรแกรมก็เขียนโปรแกรมนะลองดูกลุ่มละ5คนนะแบ่งกลุ่มกันแล้วก็ลองโชว์อัลกอริทึมดูนะคะของ selection sortลองเขียนโปรแกรมดู selection sortนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวครูขอ stop recording ก่อน